รัสุตตันตปิดกมัชชิมนิกายฉะฉับกสูตรในสลายะตนวานอุปปริปันนาตธรรมประกาศ6ประการณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนามคุ้งเฟื่องเรืองอารามณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งภิกษุทั้งหลายมาที่ธรรมสภาดีพวกภิกษุทูลรับคำพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตจักกล่าวธรรมเบื้องต้นมีความงามหมายถึงศีลทุกประการท่ามกลางมีความงามหมายถึงธรรมแปดทางมรรคแปดทางมันที่สุดก็งามนั้นงามในที่สุดนั้นท่านหมายถึงพระนิพพานประพฤติธรรมประเสริฐคือธรรมเลิศ10ประการข้อ1การให้ทาน2ไวยาวัจจไมยกำลังปะหน้ายังไม่จบหนึ่งคุณโยมพระนมเคารพรัตขมาแล้วกราบนมัสการยามเย็นครับวันนี้รอบเย็นเนื่องจากว่าไปสวดมนต์งานสังฆะที่บ้านมาวันนี้ก็เลยค้างรายการไว้ซึ่งรายการก็จะต้องออกอากาศในตอน5 ทุ่มต้องรีบทำตอนนี้ สามปัญจศีลาคือศีล5ข้อสดใส4พรหมวิหารไม่มีขอบเขตไร้พรมแดน5 เมถุนวิรัตงดเว้นขาดจากเสพแฟน6มีความเพียรแสน7อุโบสถกรรม8ทางอันประเสริฐ8เส้นเลิศอุปถัมภ์9เฉพาะคู่ครองงาม10ศาสตร์ศาสนาภูมิพร้อมทั้งหัดและพยัญชนะอันบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วนภูมิ6หมวด6ประการเธอทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจเราจักขานพวกภิกษุเหล่านั้นทูลรับสักหนองถ้อยคำพระองค์จึงทรงตรัสพระดำรัสเพื่อกล่าวย้ำว่าพวกเธอพึงจำ6อายตนะใน6นอก6วิญญาณ6ประสานสัมผัสใกล้6ตัณหาจันไรและ6หมวดเวทนาเรากล่าวคำนี้ไว้เธอทั้งหลายพึงทราบอายัตตะนะ6เพราะอาศัยเหตุอะไรหนอแลโอ้วันพระสิงห์ยูเคเข้ามาแล้วสาธุครับผมบอกว่าหนาวบ่ดอยสุเทพไงอ๋อดอยสุเทพไม่หนาวครับดอยสุเทพยังเหมือนหนาวเตื้อกำลังเริ่มตอนกลางคืนดึกใกล้จะสว่างก็ต้องห่มผ้าหน่อยนะ
หนึ่งข้อหนึ่งกล่าวคืออาศัยตาเป็นอายตนะแท้อาศัยหูฟังแน่อาศัยจมูกสูดดมอาศัยลิ้นริมรสกายทั้งหมดเชื่อมต่อสมอาศัยใจเชื่อมชมนี้เป็นหมวดหนึ่งแห่งธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็เป็นวันพระพอดีวันนี้เป็นวันพระแต่ว่าก็มีภารกิจไปสวดมนต์วันนี้งานศพแล้วก็เก็บกระดูกไปลอยอังคารเอา FC ตัวจริงเข้ามาแล้วด้านสุริยันต์คำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้วันนี้วัดพระสิงห์วัดพระธาตุดอยสุเทพโยมพนมเข้ามาเป็นท่านแรกอะไรนู่นจากอ่างทองนะซึ่งตอนนี้บนวัดก็กำลังทำพิธีเวียนเทียนมีวันนี้วันพระมีการฟังเทศจริงช้าหน่อยฟังเทศเสร็จแล้วจึงเวียนเทียนแล้วก็เจริญธรรมวัตรสวดมนต์ไม่มีธรรมวัตรมีสวดมนต์ธรรมจักรกับพวัตนสูตรเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกในวันนี้ก็ขึ้นอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่6นะเป็นสูตรที่6เรียกว่าฉักฉักกสูตรนะฉักฉักกสูตรนี่ก็ว่าด้วยธรรมหมู่6หมวดนะ6ประการ6หมวดธรรม6หมวด6ประการนี่ก็เอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตังอิทังสุตังมะยังสุตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สาธุตามมาด้วยทวัชชัยภูศรีนี่คุณโยมทวัชชัยภูศรีอันนี้ก็เข้ามาธรรมะที่ว่า6หมวดวันนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ในสลายตนะวรรคสลายตนะวรรคหมวดที่ว่าด้วยอายตนะ6ประการความจริงเป็น12นะภายใน6ภายนอก6อยู่ในอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตอนนี้มาถึงหน้าที่475สาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์สวัยโอมีชื่อสวัยด้วยปีนี้ท่านจำพรรษาที่ไหนครับผมโอ้ปีนี้จำพรรษาวัดที่วัดพระธาตุสุเทพนะเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่18นะแล้วก็กำลังทำวีซ่าอยู่คือถ้าวีซ่าออกทันก่อนวันที่รู้สึกว่าจะเป็น17นี่นะก็จะหลวงพ่อให้ไปจำพรรษาที่เอสโตเนียให้ไปจำพรรษาที่เอสโตเนียแต่ถ้าไม่ทันก็คงจะออกพรรษาใกล้จะออกพรรษาไปก็จะออกพรรษา7วันเนี่ยสัตหะไป
เอากระถินไปทอดที่เอสโตเนียพระพุทธธาตุดอยสุเทพเอสโตเนียนะตอนนี้กำลังลุ้นวีซ่าออกแต่จำพรรษาแล้วจำพรรษาแรกเนี่ยเมื่อ15วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าพรรษาได้ไว้ก่อนเผื่อว่าวีซ่าออกมาไม่ทันก็จำพรรษานี้ไปจนถึงใกล้จะออกพรรษาเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็อีก7วันก็สัตตาหะไปเอากฐินไปด้วยก็ไปทอดวันออกพรรษาแต่ปีนี้จะกำหนดออกพรรษากำหนดทอดวันที่18วันที่18ตุลาคมจะเดินทางไปประมาณวันที่15แต่ถ้าเอาแต่ถ้าวีซ่าออกทันก็ไปก่อนวันที่17นี้ไปเข้าพรรษา2อีกทีนึงพรรษาแรกที่เข้านี้แล้วก็พรรษาแรกที่เข้านี้ก็สละไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ที่ประเทศเอสโตเนียอยู่ใกล้ๆกับรัสเซียติดเขตชายแดนรัสเซียเลยเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียฟินแลนด์แถวเหนือยูเครนขึ้นไปคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาบอกกราบสาธุกราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุเจ้าสาธุโอ้สาธุสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาโมทนาบอกว่าหลานชายไปจำพรรษาวัดฝายหินส่วนกับผมจำอยู่หนองหานสันทรายวัดเกษตรใหม่อ๋อครับจำได้เกษตรใหม่ครับผมเพราะไปผ่าตาโรงพยาบาลนครพิงค์ครับกับผมโอ้ขอให้หายไวๆขอให้หายไวๆโอ้ทวัชชัยภูศรีเป็นพระโอ้ขออภัยครับโอ้เป็นพระที่เอาพระไปจำพรรษาที่วัดฝายหินสาธุครับผมสาธุพาตาขอให้หายเร็วๆวัดเกษตรใหม่ที่อำเภอสันทรายผมก็เคยไปครับวัดเกษตรใหม่อันนี้ก็เข้ามาสู่ธรรมะในพระไตรปิฎกที่ยังอยู่ในมัชฌิมนิกายตอนนี้ข้อที่420หน้าที่475นะชักกสูตรว่าด้วยธรรม6หมวดทำหูหมวดนี้ก็คืออายตนะนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดเนี่ยแยกออกไปเป็น6ประการนี่นะจะแยกออกไปอีกเป็น6หมวดแยกรายละเอียดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเหมือนกับที่ป่านาธรรมาทไว้ครับผมมือนะสาธุครับจำพรรษาให้มีความสุขนะครับมีความสุขภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดเหมือนได้ฝากปาหน้าไว้เมื่อกี้นี้คือความงามในเบื้องต้นเนี่ยจะหมายถึงศีล
ความงามในเบื้องต้นหมายถึงศีลพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตจะกล่าวธรรมเบื้องต้นมีความงามหมายถึงศีลทุกประการคือศีลโดยเฉพาะศีล5ของคฤหัสถ์ญาติโยมศีล8ของอุบาสกอุบาสิกาจะเรียกว่าเป็นอุโบสถศีลที่ไปนอนวัดถือศีล8นะแล้วก็รวมทั้งปัจจุบันนี้รวมทั้งแม่ชีด้วยแม่ชีในเมืองไทยถือศีล8ประการศีล10ก็เป็นสำหรับสามเณร227ก็ของภิกษุ311ของภิกษุณีความงามในเบื้องต้นนี่จะแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นก็คือศีลของแต่ละประเภทแต่ละประเภทงามในท่ามกลางท่ามกลางมีความงามหมายถึงธรรมทางมรรค8หมายถึงมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นส่วนของปัญญานะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นส่วนของศีลนี่ศีลก็อยู่ในนี้ด้วยข้อที่1ข้อที่1ก็อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเพราะฉะนั้นมรรค8ในข้อที่2ว่าเราจะแสดงธรรมมีความงามในท่ามกลางนี่ก็หมายถึงว่ามีมรรค8ประการนี้ครบถ้วนได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ว่าในมรรคมีองค์8เอาศีลขึ้นก่อนเอาศีลขึ้นก่อนก็คืออยู่ในข้อ1ข้อ2ขอขอให้เอาปัญญาขึ้นก่อนก็ถือว่าเมื่อปัญญาสมบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์มีปัญญาแล้วนี่ก็จะไม่ผิดในข้อที่2 3 4 3 4 5 5 6 7ก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องงามในที่สุดนั้นท่านหมายถึงพระนิพพานเราจะแสดงธรรมความงามในท่ามกลางความงามในที่สุดความงามในที่สุดนี่หมายถึงพระนิพพานพระมหาเฉลิมเกียรติโอ้อาจารย์อย่างเฉลิมเกียรติปีนี้จำพรรษาที่ไหนเนาะนี่จำพรรษาที่ไหนไปอังกฤษหรือเปล่าปีที่แล้วจำพรรษาอยู่ที่อังกฤษที่วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์นี่ในเบื้องต้นที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงใส่ใจและจงจดจำนะเราจะกล่าวเราจะแสดงธรรมเราจะกล่าวแล้วก็บอกว่าย้ำว่าเราจะแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดนะพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะพรหมจรรย์นี้จะหมายถึงความประพฤติประเสริฐมีใน10ประการความประพฤติประเสริฐจะมีใน10ประการเนี่ยมันที่ปะหน้าไว้ว่าย่อๆว่าประพฤติทำประเสริฐคือทำเลิศ10ประการข้อ1การให้ทาน2ไวยาวัจจไมยไวยาวัจจไมย3ปัญจ3ปัญจศีลาคือศีล5ข้อสดใส4พรหมมะวิหาร4พรหมวิหารไม่มีขอบเขต
ไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนก็คือหมายถึงอัปปมัญญาธรรมนะหมายถึงอัปปมัญญาธรรมอัปปมัญญาธรรมซึ่งมีนะมีหัวข้ออันเดียวกันกับพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรม4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสียงหนูมาในห้องนี้มีทั้งคนรั่วมีทั้งหนูเดี๋ยวหนูมาอีกละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ความหมายความลึกซึ้งจะต่างกันนิดนึงพรหมวิหาร4จะเป็นการเจาะจงFC ตัวจริงมาอีกท่านหนึ่งสามเณรน้อยสังเหลือกราบไหว้สักครับหลวงพ่อนะวันนี้เสียงและรอยยิ้มชัดเจนดีครับขมามิพันเตสาธุสาธุเนื่องจากเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้หน่อยพูดใกล้เมื่อวานนี้อยู่ไกลไปหน่อยนี่พอมาใกล้ก็เสียงดังแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมโครโฟนยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซ่อมต้องไปซื้อใหม่ละนะทำในที่นี้หมายถึงว่าประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์นี่หมายถึงว่าทำอันประเสริฐที่พึงปฏิบัติพรหมวิหารธรรมกับอัปปมัญญาธรรมนี่ก็ต่างกันนิดเดียวก็คือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันแต่ว่าของพรหมวิหาร4นี่จะแคบกว่าเจาะจงเช่นอย่างเมตตาเนี่ยความรักก็เป็นความรักที่จำเพาะเจาะจงลงไปถึงคนใดคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียรักผัวอย่างเงี้ยนะปู่ลุงอาวอาหรือใครก็ตามที่อยู่ในวงจำกัดอยู่ในวงจำกัดไม่กว้างขวางเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักแล้วก็รักคนนั้นรักคนนี้อะไรเงี้ยทั้งกรุณาทั้งมุทิตาทั้งอุเบกขาเป็นการเจาะจงส่วนอัปปมัญญานี่แปลว่าหาที่สิ้นสุดมิได้ก็หมายถึงว่าโอเป็นความรักที่กว้างขวางไร้พรมแดนกรุณามุทิตาอุเบกขาก็เหมือนกันทั้ง4ข้อนี้ไม่จำเพาะเจาะจงลงไปคนใดคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานที่เป็นสามีภรรยาปู่นาป้าอาลุงอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเพาะเจาะจงแต่แผ่ไปกว้างขวางแผ่ไปกว้างขวางอย่างแผ่เมตตานี่ก็แผ่ไปโดยไม่มีขอบเขตแผ่ความรักไปรักทุกคนทั่วจักรวาลรักทุกคนทั่วจักรวาลเหมือนมีคำจำกัดความที่เป็นเพลงอยู่เพลงหนึ่งว่าในที่เป็นภาษาอังกฤษนะว่า someone love one someone love you but I love one that one is you อะไรเงี้ยบางคนรักหนึ่งบางคนรักสองฉันรักคนเดียวคนนั่นคือคุณอันนี้เป็นกรมวิหารธรรมพรหมวิหารเมตตาแต่ส่วนที่เป็นอัปปมัญญาก็จะมีว่าสัมบันเลิฟมันสัมบันเลิฟทู but I love all that's all the world that's all the world คือว่าทั้งหมดรักทั้งหมดบางคนนี่รักคนเดียวบางคนรักสองคนแต่ว่าฉันรักทุกคนทั่วจักรวาลนะอันนี้จะมีเพลงที่เขาไปร้องอยู่เพลงหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ
ในข้อนี้ถือว่าเป็นธรรมอันประเสริฐถ้าเทียบกันแล้วก็ถือว่าประเสริฐทั้งคู่ส่วนอะไรอัปมัญญานี่ก็จะกว้างขวางกว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนสาธุสาธุต่อไปข้อ5ห้าเมถุนวิรัตงดเว้นขาดจากเสพแฟนวงเล็บคนรักคือเว้นขาดจากพรหมจรรย์เหมือนกับพรหมจริยาศีลของสามเณรศีล10ของสามเณรข้อที่3หรือข้อที่3ของศีล8ที่ว่าอภรมจริยาเวรมณีเนี่ยนะเว้นขาดเลยจากการเสพเมถุนจากการเป็นคู่หรือจากการเสพที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นพรหมจรรย์เนี่ยนะอภรมจริยาอภรมจริยาอันนี้เรียกว่าอันนี้เว้นขาดแล้วก็แต่ว่ามันจะมีอีกข้อหนึ่งเป็นการเจาะจงนะเดี๋ยวนี่เป็นข้อที่8ข้อที่6ก่อนข้อที่6 6มีความเพียร6มีความเพียรข้อที่7อุโบสถกรรมข้อที่7นี่ถืออุโบสถกรรมก็คือถือศีล8ถือศีลอุโบสถก็ได้แก่ศีล8ข้อที่8ทางอันประเสริฐคือเส้นเลิศอุปถัมภ์หมายถึงมรรคมีองค์8ประการมรรคมีองค์8ประการนี่เหมือนกับอยู่ที่อยู่ใน6หมวดเมื่อกี้นี้9นี่เป็นเฉพาะคู่ครองของตนนะเฉพาะคู่ครองงามนี่คือการเสพเฉพาะคู่ครองงามอันนี้คือหมายถึงศีล5ข้อที่3กามเมสุมิจฉาจารเนี่ยเวรมณีเนี่ยหมายถึงการเว้นขาดนะจากการเสพมาหรือเกี่ยวข้องกับผู้ครองของคนอื่นหรือคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองนี่อันนี้หมายถึงศีล5ข้อที่3ไม่ได้เว้นการเสพเมถุนไม่ได้เว้นการมีเพศสัมพันธ์มีคู่ครองนะไม่ได้เว้นนะแต่ไม่ได้เว้นขาดแต่ว่าจำเพาะเจาะจงลงไปที่สามีหรือภรรยาของตัวเองคู่ครองของตัวเองถ้าไม่ใช่คู่ครองของตัวเองก็ไม่เสพไม่มีร่วมนี่วินติมาแล้ววินติแก้วเคนโอสาธุสาธุ ทางราชบูรณะจากกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีฝั่งธนบุรีเป็นไงเนาะวันนี้นี่รอบค่ำรอบค่ำรอบดึกไม่ได้ทำรอบตอนเย็นเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นไม่ว่างไปงานศพสวดมนต์สังฆะในหมู่บ้านเอากระดูกไปลอยอังคารด้วยก็เลยต้องทำรอบค่ำเพราะว่าเดี๋ยวรายการก็จะนำไปออกอากาศในตอน5ทุ่มอันนี้ข้อที่9เฉพาะคู่ครองของตัวเอง10ศาสนา10นี่คือหมายถึงเรื่องของศาสนานะ
มันแล้วก็หมายถึงพระพุทธศาสนาในที่นี้หมายถึงศาสนาโดยจำเพาะนั่นก็คือโดยรวมนะศาสนาโดยรวมในที่นี้หมายถึงพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรม10ประการอยู่ใน10ประการข้อสุดท้ายเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดนะเรียกว่าประกาศพรหมจรรย์ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆสมัยก่อนนู้นเราไม่ได้เรียกศาสนานะสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมันจะเรียกว่าท่านชอบพรหมจรรย์ของใครอย่างเงี้ยก็คือศาสนาของใครกราบนมัสการครับอาจารย์เมื่อคืนที่ผ่านมากทม.ฝนตกหนักมากและขณะนี้กำลังตั้งเขามาอีกแล้วโอ้กรุงเทพฝนตกอีกแล้วเอาฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานะตอนนี้จะเริ่มใหม่แล้วสรพงษ์สานุวิทย์เป็นพระด้วยไหมเดี๋ยวดูว่านุ่มอยู่ไกลมองไม่ชัดโอ้เป็นพระด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากสรพงษ์สานุวิทย์เป็นพระเป็นพระขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้เอาวันนี้เข้ามากันเยอะแล้วนะก็มากันเยอะแล้วทีนี้ก็มีต่อไปอีกว่าพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะพร้อมอัดถะเรียกว่าพยัญชนะอัดถะก็เหมือนเนื้อความเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นๆพร้อมด้วยพยัญชนะคือภาษาภาษาที่ตอนแรกมันมีอยู่คำว่าไวยากรณะนั่นนะที่เราแปลกันว่าไวยากรณ์ที่เรามาพูดทับศัพท์แปลว่าไวยากรณ์คือหมายถึงเป็นภาษาศาสตร์ตรงนี้หมายถึงภาษาศาสตร์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ละครั้งในการแสดงธรรมะหรือในการพูดไม่ว่าจะเป็นวินัยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆจะประกอบพร้อมไปด้วยภาษาที่ถูกต้องและไวยากรณ์ด้วยแล้วเนื้อหาในนี้ก็แน่นอนเนื้อหาสาระนี่ลึกซึ้งถูกต้องแน่นอนบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคือทำ6ประการ6หมวดเธอทั้งหลายจงฟังทำ6ประการทำ6หมวดนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวก็อยู่ในเนื้อหาเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้จะจำแนกแยกออกไปว่า6ประการแล้วก็จะเป็น6หมวดหมวดที่1คืออะไรหมวดที่2คืออะไรหมวดที่3คืออะไรมาดูหมวดที่1เธอทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจเราจักขานพวกภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองถ้อยคำพระองค์จึงทรงตรัสพระดำรัสเพื่อกล่าวย้ำว่าพวกเธอพึงจำ6อายตนะในอายตนะภายในนะ6อายตนะภายใน6นอก6วิญญาณ6ประสานสัมผัสใกล้6ตัณหาจันไรและ6หมวดเวทนาแต่ละหมวดนี่อย่างภายใน6นี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจหรือที่เป็นภาษาบาลีก็จักขุโสตคานะชิวหากายมโนอันนี้ภายในภายนอกนอก6ภายนอก6นี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของหรือโผฏฐัพพะและธรรมะหรือธรรมารมณ์หรือความคิดอันนี้คือ6นอก6ที่อยู่ภายนอก
หกที่อยู่ภายนอกแล้วก็วิญญาณหกนะวิญญาณหกหกคือวิญญาณนี่ก็หมายถึงว่าวิญญาณตัวรู้ที่อยู่ภายในที่มันมีหกก็อะไรเพราะมันผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจที่ภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณนะหกตัณหาหกตัณหาในที่นี้จะหมายถึงตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะแห่งจิตที่มีวิบากเวทนาเป็นปัจจัยเวทนานี่คืออะไรก็คือเวทนาหกเวทนาหกคือความรู้สึกที่มันผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนี่เองมาเกิดความรู้สึกก็เรียกว่าเกิดเวทนาขึ้นผ่านทางไหนผ่านทางหกทางเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าตัณหาหกหมวดหกแห่งตัณหาคือความอยากก็ตามกามตัณหาความอยากก็ตามภวตัณหาภพตัณหาในภพก็ตามวิภวตัณหาตัณหาในวิภพก็ตามเนี่ยมันจะเกิดที่เราเรียกว่ามันเป็นตัณหาหกเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดผ่านทางเวทนาหกอย่างคือผ่านทางความรู้สึกหกอย่างความรู้สึกทางตาเนี่ยเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะเกิดตัณหาขึ้นจะเกิดความต้องการความอยากขึ้นนี่เรียกว่ามันอาศัย เวทนาคุณโยมพักดีวัดสุขมาแล้วจากเชียงรายวันนี้มาช้ากว่าเพื่อนนะวันนี้มาช้ากว่าเพื่อนมีอะไรมาฝากไหว้สาธุลุงไหว้สาธุลุงสาธุสาธุฝนฟ้าฝนฟ้าคะนองบ้างหรือเปล่านะทางเชียงรายเนี่ยเนี่ยตัณหาหกเวทนาหกเอาแล้วทีนี้เรากล่าวคำนี้ไว้เธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเพราะอาศัยเหตุอะไรหนอแลก็อาศัยสาเหตุอะไรหนอแลนี่1กล่าวคืออาศัยตาเป็นอายตนะแท้อาศัยหูฟังแน่อาศัยจมูกสูดดมอาศัยลิ้นลิ้มรสกายทั้งหมดเชื่อมต่อสมอาศัยใจเชื่อมชมนี้เป็นหมวดหนึ่งแห่งธรรมอันนี้ก็เนี่ยมาเข้าสู่ในไอหมวดที่หนึ่งก่อนหมวดที่หนึ่งที่ว่ามีหกหมวดเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในข้อที่411หน้าที่476กันนะแม่ชีอรวรรณมาแล้วสาธุสาธุมณีรัตนโชติที่กาญจนบุรีตามมาด้วยผู้มีกิเลสเดี๋ยวพระครูจารย์มาละผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วนครศรีธรรมราชแต่ความจริงแม่ชีอรวรรณก็อยู่ที่หาดใหญ่เหมือนกันนะบ้านเดิมบ้านเดิมที่หาดใหญ่สงขลาจังหวัดสงขลากราบนมัสการข้าหลวงพ่อแม่ชีแม่ชีอรวรรณกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่มาแล้วมาแล้วพระครูจารย์มาแล้วโอ้สาธุสาธุสาธุทั้งสองท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์ในเรื่องของในเรื่องต่างๆก็เชิญคอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดรายการเลยรายการพระไตรปิฎกของเรานี่นะมีท่านใดมีความสงสัยจะถามอะไรหรือมีความสงสัยจะแสดงความคิดเห็นอะไรยังไง
ตามมาด้วยคุณโยมวาสนาชาแก้วนู่นรันคอนนู่นนู่นนู่นบาวัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์ยูเคอ้าวตอนนี้อ๋อยังเป็นตอนกลางวันอยู่นี่นะพระสิงห์ยูเคยังเป็นตอนกลางวันห้าโมงเย็นเอ้ยทุ่มคือนู่นกำลังอยู่หกชั่วโมงถอยหลังไปสาธุสาธุติดตามติดตามเฟซของคุณโยมวาสนาอยู่เหมือนกันให้ข้อคิดให้คติทำดีมากทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษหลวงพ่อชอบอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องความสุขการทำบุญอะไรต่างๆเป็นถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษด้วยโมทนามากโมทนาขอบคุณมากมาหมวดที่หนึ่งนะทีนี้นะหมวดที่หนึ่งเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น1อาศัยตาคืออาศัยจักขุเรียกว่าจักขวาอายตนะจักขุบวกอายตนะก็เป็นจักขวาอายตนะ2อาศัยหูหรือโสตายตนะเพราะอาศัยหูเราจึงกล่าวว่าเออเนี่ยเป็นหมวดที่สำคัญเป็นหมวดที่สำคัญ3อาศัยจมูกอาศัยจมูกเรียกว่าคานายตนะอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันจะมาเชื่อมต่อได้จะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยตาหูจมูกข้อ4อาศัยลิ้นเรียกชิวหายตนะข้อที่5อาศัยกายคือร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่ากายายตนะ6มนายตนะอาศัยใจเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวที่พุทธองค์ตรัสว่าที่เรากล่าวอย่างนี้เนี่ยเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งจะเป็นที่สัมผัสหรือผัสสะของอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและความคิดทั้ง6อย่างเนี่ยจะมาเชื่อมต่อได้จะมาทำให้เราจะเป็นอายตนะมาเชื่อมต่อให้เรารู้ได้ให้ใจของเราที่อยู่ภายในรู้ได้เนี่ยจะต้องอาศัยหมวดที่1คืออายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจต่อไปหมวดที่สองเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเกินเวลาอ๋อยังยังไม่เกินเวลาหมวดที่หนึ่งอายตนะภายในที่กล่าวอย่างนั้นเพราะอาศัยอะไรหมวดที่สองที่กล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายนอกเพราะอาศัยอะไรคือ1อาศัยรูปต่างๆที่เรามองเห็นนั่นไม่ว่าจะเป็นสีหรือเป็นแสง
หรือเป็นสีหรือเป็นแสงก็ตามที่มันเป็นรูปร่างเป็นลักษณะให้เราเห็นได้นี่เรียกว่าอาศัยรูปนะสองอาศัยเสียงเรียกศรัทธายตนะที่จะมาเชื่อมต่อกับหูของเราเนี่ยหูของเราที่จะทำให้ใจของเรารู้ได้ว่าอะไรมากระทบเนี่ยจะมีอะไรมากระทบเนี่ยภายนอกต้องอาศัยเสียงเนี่ยต้องอาศัยเสียงเรียกว่าศรัทธายตนะเครื่องเชื่อมต่อคือเสียงสามคันธายตนะคือกลิ่นอาศัยกลิ่นต่างๆจากสิ่งต่างๆจึงจะมากระทบจมูกของเราได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าคานายตนะสองเข้าไปคานาคือจมูกคันธายตนะคือกลิ่นคันธาคือกลิ่นสี่อาศัยรสเรียกว่ารสายตนะเรียกว่ายสายตนะอย่างที่เราคันจมูกนี่คันจมูกอาศัยอะไรอาศัยคานะคันทะคือกลิ่นเข้ามากระทบแล้วกลิ่นเข้ามากระทบห้าอาศัยสิ่งของหรือโผฏฐัพพะเช่นของไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของอ่อนไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นก็ถือว่าเป็นสิ่งของนะความร้อนความเย็นเป็นโผฏฐัพพะสุดท้ายข้อ6ธรรมายตนะอาศัยธรรมหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความคิดที่เกิดขึ้นใจเรามันคิดอะไรความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะนี่ก็เดี๋ยวคุณโยมภักดีบอกว่าคำชมเชียงรายว่างั้นนะเดี๋ยวก่อนเมืองเจียงไฮ้นี้แสนดีหนักหนาเมืองอู่ข้าวอู่ปลาชาวประชาสุขีทรัพย์ในดินศีลในน้ำมีทิวทัศน์ก็ดีสลีดอยตุงโอ้เดี๋ยวๆยังไม่หมดทิวทัศน์ดีสลีดอยตุงเมืองเจ็ดสายน้ำเมืองสามฝ่ายฟ้าสามฝ่ายฟ้าเมือง35ดอยโอ้มี35ดอย35ภูเขาชาวเชียงรายใหญ่น้อยล้วนใจดีเนี่ยโอ้สาธุสาธุขอเชิญน้องพี่มาแอวเชียงรายโอ้นี่ยาวนะแล้วเวลาว่านี่ต้องว่าให้คล้องจองกันนะเนี่ยว่าอย่างนี้ไม่เพราะต้องว่าแบบให้คล้องจองกันบอกว่าเมืองเจียงไฮ้นี้แสนดีนักหนาเมืองอู่เข้าอู่ป่าชาวประชาสุขีทรัพย์ในดินศีลในน้ำมีทิวทัศน์ก็ดีสลีดอยตุงเมืองเจ็ดสายน้ำเมืองสามฝ่ายฟ้าเมือง35ดอยชาวเชียงรายใหญ่น้อยล้วนใจดีขอเชิญน้องพี่มาแอวเชียงไฮ้เชิญมาเที่ยวมาชมเชียงรายมีหลายนะมีดอยตุงนี่นะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีภูชีฟ้าอีกอ่ะนี่ภูชีฟ้าอ๋อมันมีบอกว่าเป็น3ฝ่ายแล้วเนาะเมืองมีทั้ง35ดอยดอยอะไรอีกอ่ะที่ดอยนางนอนดอยอะไรที่นักกีฬาเข้าไปติดอยู่ในดอยน่ะนักกีฬาเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วออกมาไม่ได้
มีนี่ถ้ำไม่เห็นบอกเลยคือไม่มีถ้ำไงมีสายน้ำมือนะมีสายน้ำเป็นอู่ข้าวอู่ปลาอู่ข้าวอู่ปลาเชียงรายนี่นะตามตำนานบอกว่าเป็นที่ว่าเชียงรายนี่มาจากคำว่าหายเจียงหายคนนี้นะหายนี่คือหายเหมือนกับว่าไถนาแล้วเนี่ยไถนาแล้วแล้วเขาก็จะคาดก่อนคาดนี่ก็คือเอามาทำเป็นก้อน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 ใหญ่ๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทำเมื่อเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วเสร็จแล้วก็เอาเฝือเนี่ยนะเขาเรียกเฝือเนี่ยนะเหมือนกับหวีเนี่ยนะเอาไปทำให้มันกระจายลงมาอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมืองเชียงรายเนี่ยนะมันจะไม่มีภูเขามากนี่เห็นบอกว่ามี35ดอยแต่เชียงใหม่จะมีเยอะกว่าเพราะเชียงใหม่ไม่ได้ไฮไม่ได้ไฮไม่ได้คาดไม่ได้เอาเฟือไปคาดมาอย่างนี้นะโอ้สาธุเอาละทีนี้ก็มาหมวดที่2เมื่อกี้หมวดที่1หมวดที่1ภายในหมวดที่2ภายนอกเอาหมวดที่2นี่ให้จบว่าคำที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั้นเนี่ยเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะสิ่งของแล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยความคิดเนี่ยเป็นสิ่งเชื่อมต่อเป็นเหตุเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงกล่าวว่าในหมวด2เนี่ยจึงกล่าวว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้อภิเนติบอกว่าขณะนี้เขตราชบุรณะกทมฝนตกหนักครับโอ้สาธุต้องระวังน้ำท่วมนะนี่แต่อาจจะไม่ท่วมกรุงเทพมีเป็นบางที่โอ้ฝนตกหนักเลยเหมาะสมเป็นฤดูฝนแล้วที่เชียงใหม่ที่วัดดอยสุเทพนี้ตกไม่หนักแต่ตกตลอดวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าตอนนี้น้ำฝนไม่ได้ยินเสียงฝนรั่วในห้องไม่เหมือนเมื่อวานดังปุ๊กปักที่เขตราชบูรณะนะกรุงเทพเขตราชบูรณะฝนตกหนักต้องระมัดระวังหน่อยอ้าวหมวดที่2ต่อไปเป็นหมวดที่3เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นนะวิญญาณ6วิญญาณที่เป็นเรียกไปว่ารู้เฉพาะรู้พิเศษเนี่ยนะตัวรู้ที่อยู่ภายในของเราที่อยู่ในใจของเราคือ1เพราะอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณหรือวิญญาณหรือจักขุวิญญาณจึงเกิดก็หมายถึงว่าอาศัย2อย่างอาศัยตากับอาศัยรูปมากระทบกันมาสัมผัสกันแล้วจักขุวิญญาณจึงเกิดจักขุวิญญาณเกิดยังไงก็คือเกิดความรู้ผ่านทางตานั่นเองเมื่อตาได้กระทบกับรูปแล้วเนี่ยใจของเราก็รู้ขึ้นมาว่าโอ้อันนี้เป็นรูปนะเป็นสีหรือเป็นแสงแล้วก็เป็นรูปอะไรใจรู้ขึ้นมาถ้าหากว่าตาไม่เห็นไม่มีตาแล้วก็ไม่มีรูปมากระทบ
นี่ไม่มีตาไม่มีโอ้ดูพอดีหมดเวลาเดี๋ยวพี่เนติเป็นท่านสุดท้ายมาวันนี้พร้อมด้วยโยมภักดีบวชสุขดูไปดูมาเวลาหมดพอดีเลยคุณต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนในหมวดที่สองหมวดที่สามก็คู่ที่หนึ่งอะนะคู่ที่หนึ่งคือจักขุกับรูปตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของใจกับความคิดนะจึงเกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณเกิดขึ้นมาเอาละวันนี้เวลาของรายการของเราหมดจงได้อำลาไปก่อนว่าโมทนาขอบคุณสาธุกับทุกท่านวินิติเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้โมทนาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะในรายการแล้ววันนี้ต่างประเทศมีท่านเดียวคุณโยมวัฒนาชาแก้วนะแต่ว่ามีหลายท่านที่ชมอยู่บางทีก็ไม่มีเวลาที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ย ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร